สวัสดีครับจ่าฮาร์ปครับวันนี้เรามาทําการระวังป้องกันให้กับชุดฐานช่างนะครับในการปรับปรุงฐานนะครับ TOB เมืองมาแปรนะครับก็ผมเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมได้ออกทํางานนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นชุดของฐานช่างนะครับกําลังดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบๆฐานปฏิบัติการนะครับ TOB ก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเส้นทางบริเวณหน้าฐานของเรานะครับเส้นทางที่ผ่านหน้าฐานคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเดินทางมา TOB ในช่วงการปรับปรุงก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เป็นการปรับปรุงถนนทางเข้า TOB ของเราโดยเราจะตักดินจากบริเวณด้านข้าง TOB มาใช้ในการปรับปรุงถนนในวันนี้นะครับรถ10ตันได้ทำการเทดินลูกรังตรงถนนที่เราจะทำการปรับปรุงเสร็จแล้วจากนั้นรถเกียร์ก็จะเข้าทำการเกลี่ยดินให้เรียบพร้อมกับการบดอัดในตัวเลยนะครับตอนนี้ผมได้ทำการระวังป้องกันและคุ้มกันแหล่งงานให้กับทหารช่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายครับถนนเส้นที่เห็นอยู่นี้เป็นทางเข้าด้านข้างของ TOB เราซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงในรูปแบบเดียวกันกับถนนที่อยู่ด้านหน้านะครับส่วนนี้ก็เป็นงานก่อสร้างบังเกอร์ซึ่งเราจะใช้ HESCO Bag ในการทำเป็นบังเกอร์วางเรียงต่อกันเหมือนเป็นกำแพงกั้นและใช้ดินใส่ใน HESCO Bag ให้เต็มทุกอันเราก็จะได้บังเกอร์ขนาดใหญ่ที่แข็งแรงล้อมรอบบริเวณ TOB ของเราซึ่งประโยชน์ของบังเกอร์นั้นจะใช้เป็นที่กำบังหากเกิดเหตุปะทะกับข้าศึกครับตอนนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลาเนื่องจากเมฆฝนเริ่มตั้งเขามาแล้วซึ่งผมคิดว่าอีกไม่เกินชั่วโมงฝนน่าจะตกอย่างแน่นอน
เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเลยครับและแล้วฝนก็ตกลงมาแต่ดีว่ายังตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าตกแรงกว่านี้ผมว่าคืนนี้เรานอนกันไม่ได้แน่นอนก็ผ่านพ้นไปอีก1วันนะครับในวันนี้หมวดระวังป้องกันที่2ก็มีภารกิจระวังป้องกันและคุ้มครองแหล่งงานอีกเหมือนเดิมซึ่งในวันนี้เป็นการสร้างบังเกอร์ต่อจากเมื่อวานที่สร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าฝนดันตกซะก่อนวันนี้เรามาตักดินบริเวณด้านหลัง TOB เพื่อนำไปใส่ใน HESCO Bag สำหรับทำเป็นบังเกอร์ครับถนนด้านหลัง TOB ของเราค่อนข้างเละนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โดนน้ำฝนรถเกียร์ก็เลยเข้ามาทำถนนให้เรียบก่อนเพื่อให้รถแบ็คโฮกับรถ10ตันวิ่งเข้าออกในการตักดินได้อย่างสะดวกนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นใน TOB ของเรานะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วหลายๆคนก็นั่งพักผ่อนกันนะครับที่เห็นนั่งกันอยู่บนหลังคารถนี่หาสัญญาณโทรศัพท์กันนะครับเพราะว่า TOB เมืองเมเปิลเนี่ยมันไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่22พฤษภาคม2567นะครับเมื่อวานนี้วันที่21เป็นเวรพักของผมก็พักผ่อน1วันครับสำหรับวันนี้ภารกิจก็เหมือนเดิมครับคือการระวังป้องกันและคุ้มครองแรงงานให้กับทหารช่างในการปรับปรุงและก่อสร้าง TOB นะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นการตักดินนำไปทำเป็นคันกั้นน้ำบริเวณรอบๆด้านนอกของ TOB นะครับทุกครั้งที่มีการปฏิบัติภารกิจภายนอก TOB หมวดระวังป้องกันก็จะต้องออกปฏิบัติภารกิจระวังป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับส่วนที่ออกปฏิบัติภารกิจภายนอก TOB และระวังป้องกันตนเองควบคู่ไปด้วยครับตอนนี้รถแมคโครตักดินเสร็จแล้วเราก็ย้ายจุดปฏิบัติงานมาตรงด้านหน้าของ TOB เพราะว่ารถแมคโครได้ขยับมาทำคันดินกั้นน้ำตรงบริเวณนี้ครับส่ว
วนผมเองเมื่อลงรถแล้วก็เดินลาดตระเวนเข้าไปตรงชายป่าด้านหน้าของ TOB เพื่อตรวจดูภูมิประเทศโดยรอบตรวจดูพื้นที่กำบังรวมถึงพื้นที่ซ่อนพรางแล้วก็พื้นที่การยิงการตรวจการต่างๆในกรณีเกิดเหตุครับถนนบริเวณด้านหน้า TOB ด้านทิศใต้ตรงนี้จะทะลุขึ้นไปถึงบริเวณชายแดนระหว่างประเทศซูดานกับประเทศซูดานใต้2ประเทศนี้คนละประเทศกันนะครับไม่มีซูดานเหนือมีแต่ซูดานกับซูดานใต้ส่วนนี้ด้านทิศใต้ก็จะตรงไปยังเมืองลุมเบกครับขันกันน้ำของเราเสร็จเรียบร้อยครับกำลังนอนหลับอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาซะงั้นแถมตกแรงด้วยนะครับทุกคนก็ต้องตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อขยับที่นอนของตัวเองไม่ให้โดนฝนเป็นเพราะว่าเต็นท์ของเรานั้นใช้งานมานานตั้งแต่ผัดที่1ทำให้เกิดรอยรั่วเป็นบางจุดซึ่งเราเองก็ได้ทำการซ่อมแซมก่อนออก TOB แล้วนะครับแต่ก็ยังมีการรั่วอยู่บ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกแล้วก็คาดว่าน่าจะตกทั้งวันซึ่งในวันนี้เรามีกำหนดเดินทางกลับลุมเบกในช่วง8โมงเช้าแต่ก็คงคาดว่าไม่ได้กลับแล้วล่ะคงต้องรอให้ฝนหยุดเสียก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับในวันต่อไปครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ3:00ตกแรงมากนี่นะครับหลังจากสภาพฝนตกก็เป็นอย่างนี้นะครับน้ำท่วมภายใน TOB ของเราฝนตกตั้งแต่3:00นะครับเมื่อคืนตอนนี้ตอน6:00เช้าแล้วก็ยังตกอยู่ก็เละครับสภาพที่น้ำก็ท่วมขังนะครับในหลายๆจุดแทบจะทุกจุดภายใน TOB เลยนะครับสรุปว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับรูมเบกนะครับคงต้องนอนที่เมเปิลอีก1คืนก็มาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะยังตกอยู่ไหมถ้าฝนไม่ตกก็คงได้กลับเมืองรูมเบกในวันพรุ่งนี้นะครับก็นอนอีก1คืนนะครับฝนหยุดตกในช่วงประมาณ2:00กว่านะครับก็หยุดแบบหยุดสนิทไปเลยนี่ก็จะเป็นภาพน้ำท่วมนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ทหารราบในปานเขานอนอยู่นะครับก็ท่วมทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่เมืองเมเปิลนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินท้องฟ้าเป็นสีเหลืองส้มนะครับสวยงามมากพอตกกลางคืนมาพระจันทร์ขึ้นนะครับคาดว่าฝนไม่ตกอย่างแน่นอนติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่จ๋าด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่จบภารกิจจากเมืองมาแปนะครับวันนี้เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานที่เมืองมาแปละเราก็กำลังจะเคลื่อนย้ายกลับลุมเบกนะครับวันนี้ก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วรอเดินทางกลับ
ทุกคนก็ทยอยเก็บของขึ้นรถกันแล้วนะครับนี่ก็เก็บหมดแล้วนะครับเต็นท์ก็เตรียมตัวจะตั้งขบวนรถก็เตรียมตัวเดินทางกลับลุมเบกนะครับผม